สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมทางไลฟ์ของ KTBSC ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับรายการ KTBSC Economic Outlook นะครับประจำเดือนเมษายน2565นะครับเวลา 10:30 น.ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจโลกที่น่าสนใจกันในช่วงนี้นะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างจากที่ช่วงเช้าเราได้ฟังคุณมงคลนะครับวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูภาพต่างประเทศกันว่าในเดือนนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจของการลงทุนยังไงบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณวิศกรกิริวัฒน์นะครับนักวิเคราะห์คนเก่งจาก KTBSC กันนะครับสวัสดีคุณวิศกรครับสวัสดีครับคุณเข้มก็จริงๆก็ดราม่าไปทั่วนะตลาด 2-3 วันนี่คือแบบพลิกบวกพลิกลบค่อนข้างแรงนะครับแต่จริงๆก็ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเราเวลาเราลงทุนกองทุนหรือว่าลงทุนแบบGlobal Assetลงทุนทั้งโลกนะครับเราจะต้องแบบมองภาพให้มันยาวหน่อยนะครับอย่าไปมองแค่ว่าแบบช่วงสั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยคุณเข้มลงทุนเนี่ยซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายได้ใช่ไหมแต่ต่างประเทศเนี่ยซื้อวันนี้ติดอยู่ครับยังออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหลายเรื่องนะครับเพราะว่าตลาดต่างประเทศเนี่ย3วันเนี่ยบวกมาบางทีก็บวกมาแรงนะครับบวกเสร็จแล้ว2วันเนี่ยลบไป5นะครับลบไป 5% นะฮะก็มีคำถามเยอะเหมือนกันนะครับคนที่ซื้อกองทุนก็ถามว่าเอ้ยอย่างนี้คือจะเลิกเล่นหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะมี IM มาถามผมเยอะนะฮะทีนี้ไปเล่าเท้าความให้ฟังก่อนว่าเดือนนี้เมื่อวานก่อนเมื่อวาน2วันที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราหยุดวันพุธนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนี้เดือนหน้าเนี่ยเรื่องนี้จะมากดตลาดหรือเปล่านะฮะจริงๆมันจะมีรายงานการประชุมของเฟดนะครับคือปกติถ้าเราทำงานเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนอ่านนะฮะเรื่องของรายงานการประชุมนะครับเมื่อตอน weekly ต้นสัปดาห์ถ้าจำมาได้ผมเอารูปนี้มาให้ดูนะครับเรายังมีผมยังคอมเมนต์เดิมมีเขียนอยู่เลยนะครับว่าถ้ารายงานการประชุมเนี่ยออกมาให้น้ำหนักเงินเฟ้อน้อยลงเนี่ยเป็นบวกกับตลาดหุ้นแต่กลายเป็นว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการพูดถึงนะครับเงินเฟ้อเนี่ย83คำในตัวของรายงานการประชุมนะฮะถามว่าทำไมต้องนับคำนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านเราไม่ค่อยคุ้นกับวิธีการทำงานแบบนี้นะฮะหรือวิธีวิเคราะห์แบบนี้คือต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูนับคำนะครับว่าเวลาเฟดหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าเจอโรมพาวเวลพูดอะไรเนี่ยเขาจะไปนับดูว่าพูดกี่คำนะครับพูดคำไหนเยอะนะครับก็คือจะย้ำพูดไปเรื่อยๆเนี่ยรอบนี้เนี่ยพูดถึง83คำนะครับคำว่าอินเฟลชันหรือคำว่าเงินเฟ้อเนี่ยพูดเยอะมากนะฮะตลาดก็ตกใจนะครับอันนั้นคือสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเราย้อนจริงๆนะครับถ้าใครดูกราฟหุ้นเนี่ยหุ้นมันลงแต่วันอังคารนะครับคืนวันอังคารเข้าวันพุธเนี่ยที่เราหยุดนะฮะหลักๆเนี่ยมีสมาชิกเฟดท่านหนึ่งไปพูดครับชื่อคุณเรนาร์ดนะครับคุณเรนาร์ดเนี่ยพูดเนี่ยต้องบอกว่าคุณเบรนาร์ดเป็นรองประธานเฟดนะครับเป็นรองประธานจากคุณพาวเวลเพิ่งโดนแต่งตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณสักกุมภาที่ผ่านมานะฮะแกเนี่ยพอพูดขึ้นมาแล้วคุณเข้มคือต้องบอกว่าในวงการเฟดเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นไอดอลนะคือคนนี้มาพูดยังไงใครก็ต้องฟังคนแรกเนี่ยไม่ใช่พาวเวลคือบูลลาร์ดคุณบูลลาร์ดเนี่ยเพิ่งพูดไปเมื่อคืนนะครับคุณบูลลาร์ดเนี่ยพูดเนี่ยเป็นนักนโยบายสายเหี่ยวนะครับแล้วเขาพูดเนี่ยทุกครั้งที่พูดเนี่ยไม่มีเรื่องดีเลยนะคือพูดเนี่ยแกพูดเลยบอกว่าแกบอกเมื่อคืนแกบอกว่าเนี่ยจะให้ดีนะดอกเบี้ยสิ้นปีต้องอยู่ 3.5% แกพูดอย่างนี้เลยนะตอนนี้ดอกเบี้ยตลาดคาดการณ์น่าจะอยู่ที่ 3% นะสิ้นปีนะฮะ 2. โทษที 2.5-2.75% นะครับณสิ้นปีนะฮะแต่บูลลาร์ดบอกเลยว่าต้องขึ้น 3.5% นะฮะแต่แปลกนะเมื่อคืนหุ้นไม่ลงแต่หุ้นไปลงจริงๆคือวันอังคารมันพุธจากการที่คุณเบรนาร์ดเนี่ยพูดคุณเบรนาร์ดเนี่ยเป็นใครเป็นรองประธานอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วแกก็เป็นสายพิราบสายพิราบเนี่ยไม่ชอบการขึ้นดอกเบี้ยเลยนะครับไม่ชอบการแอคชั่นอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจมันแย่แต่สายพิราบอยู่ดีๆกลับมาพูดคุณเข้มเขาเป็นพิราบเหรอนี่กลับมาเป็นเหี่ยวเขาเป็นเหี่ยวใช่ใช่ใช่คือเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าเหี่ยวถ้าสายเหี่ยวพูดในเชิงที่บอกว่าเอ้ยไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยหุ้นจะดีขึ้นแรงเลยแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นสายพิราบเนี่ยพูดว่าอยากขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยโลกแตกทันทีนะฮะนี่ก็คืออีกคนนึงที่พูดนะฮะพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยหุ้นมันก็ลงแรงเลยนะฮะพอลงแรงเสร็จทีนี้ก็มีคำถามตอนเช้าผมประชุมวันพุธเนี่ยผมจำได้เช้าวันพุธเนี่ยมีโทษทีเช้าวันพฤหัสนะครับมีคนถามผมนะครับว่าเฮ้ยอย่างนี้แปลว่าตลาดไม่ได้กังprice in เรื่องดอกเบี้ยหรอก็คือไม่ได้รับรู้เรื่องดอกเบี้ยไปแล้วหรอว่าจะขึ้นในกรอบสีแดงในรูปที่ผมโชว์เนี่ยนี่คือพ็อปในการปรับขึ้นดอกเบี้ยถึงสิ้นปีนะฮะเรทมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5-2.75% ผมจะบอกว่าพ็อปตรงนี้ไม่เปลี่ยนแต่ที่นักลงทุนตกใจเนี่ยเป็นคำพูดที่เบรนนาร์ดพูดว่าการลดบาลานซ์ชีทหรือการทำ QT นะครับเขาจะทำแบบในอัตราที่เร่งมากขึ้นแค่คำนี้เองทุกอย่างเนี่ยพังหมดเลยนะทุกอย่างเนี่ยพังหมดเลยนะครับก็
จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ภาพตลาดเนี่ย price in เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยแต่ไม่ได้ price in เรื่องของการทำ QT นะครับKDBSD บอกมาตลอดนะว่าผมก็โดนถามนะว่าเอ้ยทำไมดูมันไม่ได้สนใจเรื่อง QT เลยนะตลาดคือจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้พอหุ้นมันจะลงเนี่ย valuation มันก็มารองรับนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้แพงมากใช้คำว่านี้คำนี้แล้วกันตอนนี้ตลาด collection ลงมาจากยอดนะครับสิ้นเดือนธันวาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย20%เกือบ20%นะฮะคุณเกมคือลงมาแบบเยอะมากนะฮะพอมันลงมาเสร็จแล้วเนี่ย valuation มันก็เลยดูถูกนะครับพอมันถูกเสร็จถามว่าจะขึ้นได้ไหมก็โดนเรียกรัสเซียยูเครนโดนดอกเบี้ยใช่ไหมฮะแต่พอเวลาจะลงอ่ะ valuation ถูกก็กลับไปซื้ออีกรอบอย่างเมื่อคืนเนี่ยเห็นชัดเจนถ้าคุณเขมซื้อตอนเปิดตลาดนะปิดตลาดนี่ยิ้มเลยเพราะว่ากำไรหมดนะครับเพราะว่าตอนแรกลบไป1ท้ายตลาดมาปิดบวก 0.5 เท่ากับเน็ตแล้วเนี่ยบวกมาเกือบ 2% นะครับจากจุดล่างสุดนะครับตรงนี้เนี่ยต้องถามว่าเอ้ยอย่างนี้แล้วจะลงทุนยังไงผมถึงบอกต้นรายการว่าคุณลงทุนรายวันเนี่ยเละนะครับเละแน่นอนนะฮะอันนี้ผมมารูปให้ดูว่าตลาดจริงๆเนี่ยเดือนหน้านะครับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยช่วงประมาณสักกลางเดือนนะครับกลางเดือนพฤษภานะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยเอ้ยโทษทีวันที่3-4พฤษภานะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีการขึ้นดอกเบี้ยประมาณ50ปิปนะครับก็ประมาณ 0.5% โดยประมาณนะฮะจะเห็นว่าพอปในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไม่เปลี่ยนนะคุณเขมคือไม่เปลี่ยนแต่เวลาขับไปเขียนเนี่ยผมบอกเลยว่าพวก investing หรือ market watch เนี่ยเขาก็จะเขียนตามคอมเมนต์แหละแต่ละคนคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์เรื่องอะไรแต่จริงๆผมจะบอกว่าตรงภาพรวมเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยวิวหรือมุมมองของนักลงทุนนะครับ1วันนะครับ1เดือน1สัปดาห์เนี่ยมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแทบจะเหมือนเดิมด้วยซ้ำว่าเดือนหน้าทุกคนรู้แล้วว่าต้องขึ้น50 basis point นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวที่ทำให้ช็อกตลาดวันอังคารวันพุธนะครับก็คือเรื่องของการทำ QT เดี๋ยวแหละที่มันช็อกนะครับแต่อย่างที่เราเคยเตือนไปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะแล้วถ้าเราไปดูดอทพอตนะคุณเขมดอทพอตเนี่ยเราใช้ดูเรื่องของคนยกมือโหวตว่าสิ้นปีคุณอยากได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่มาตอนต้นรายการเนี่ยเราพูดถึงคุณบุญหลานใช่ไหมฮะดูในรูปนะครับดูไม่ยากเลยคุณบุญหลานเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเป็นคนเดียวที่ยกมือโหวตอยู่ข้างบนนะครับว่าอยากได้ดอกเบี้ยสิ้นปี 3.5 นะฮะล่าสุดแกก็ออกข่าวเมื่อคืนว่าเนี่ยฉันขอแล้วกัน 3.5% แต่ที่ตลกคือในโต๊ะประชุมเนี่ยมันก็จะมีคือมันคือเวลาเราประชุมเนี่ยมันก็จะมีคนที่เห็นด้วยกับเราแล้วไม่เห็นด้วยกับเราใช่ไหมฮะตอนที่เราคุยกันเนี่ยมีคนเห็นด้วยกับบุญหลานหลายคนแต่พอเวลายกมือจริงอ่ะไม่มีใครยกมือตามบุญหลานเพราะบุญหลานบอกว่ารอบที่แล้วครับรอบเดือนมีนาเนี่ยเขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยขึ้น25 basis point ใช่ไหมฮะสรุปออกมาเนี่ยจะเห็นว่าเสียงมันกระจัดกระจายมากเลยนะฮะถ้าดูจริงเนี่ยกระจัดกระจายมากเลยแต่เอกสารออกมาที่0.25% ในรอบที่แล้วนะครับบุหลาดเนี่ยเป็นคนเดียวที่บอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็คือเดือนมีนาคมต้องขึ้น 50-75 ก็คือขึ้น 0.5-0.75% เป็นคนเดียวที่ยกมือทุกคนเลยวงแตกไม่มีใครยกมือตามนะฮะทีนี้ลูกศรสีแดงที่ผมโชว์นะคุณเกมคืออันนี้คือที่ตลาดบอกว่าดอกเบี้ยควรจะอยู่แถวนี้แต่สีแดงจุดสีแดงตรงนี้คือสิ่งที่เฟดประธานเฟดทุกคนที่โหวตนะครับคิดว่าควรจะอยู่ตรงนี้ผมก็เลยจะบอกอะไรผมก็เลยจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าขึ้นครั้งแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะตลาดมันจะคอลเลกชันแล้วมันก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาเราอยู่ในจุดฟื้นนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยคุณณทำไมมันไม่ขึ้นต่อไปเลยเหมือนในอดีตเหมือนตอนปี2015มันมี QT รออยู่ไงคือ QT ตอนนี้คุณเขมต้องบอกว่ามันเยอะกว่าในอดีต 96% คือต้องบอกว่าเวลาคุณเข็มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถ้าคุณเข็มเป็นประธานเป็นแบงก์ชาติเนี่ยเวลาเราขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหุ้นมันจะกระทบบ้างในช่วงครั้งแรกๆแต่ถ้าคุณเอาเงินออกจากระบบด้วยการทำ QT นะฮะอันนี้กระทบแรงๆเลยแต่ถามว่าเอ้ยเราก็ยังแนะนำให้ลงทุนในหุ้นอยู่นะครับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องขายทิ้งหมดนะครับจะเกิด recession อะไรแบบภาวะโลกแตกคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วต้องดูว่ากำไรตลาดมันโตไหมถ้ามันโตเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วหุ้นมันขึ้นอยู่แล้วปัจจัยเรื่อง macro factor อ่ะเป็นตัวกวนระยะสั้นนะครับทีนี้นะฮะเรามาทำให้ดูนะครับว่า QT เนี่ยพอบรินาพูดนะฮะในรายงานการประชุมเนี่ยถ้าถามว่าภาพรวมมันเป็นยังไงนะฮะก็สรุปอย่างนี้คือวงเงินที่ทำต่อเดือนเนี่ยมันน้อยกว่าที่เราทำไว้นะฮะแต่เดิมเนี่ยเรามองไว้100,000 ล้านเหรียญต่อเดือนนะแต่กลายเป็นว่าออกมาแค่ 95,000 ล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าต่ำกว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 5,000 ล้านเหรียญเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันต่างกัน 5,000 เองแต่ถ้าเป็นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมันเยอะมากนะครับ 5,000 ล้านเนี่ยแล้วก็ตัวของที่ผมว่าตลาดกังวลมากๆมันมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือตัวของเฟดเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่อันนี้คือความขี้โกงนิดนึงคือเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยเขาจะทำไม่เกิน 95,000 เหมือนกับคุณเข็มจะไปซื้อบ้านอะ
จะเห็นไหมเวลาเราซื้อบ้านบ้านจะบอกว่าเริ่มต้นที่ 3.8 ล้านใช่ป่ะแต่มันไม่บอกไงว่าจบเท่าไหร่แต่เนี่ยกลับกันไอ้นี่มันไม่จบเท่าไหร่มันจะกลับกันตรงเนี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นความทิกกี้นะครับว่าเฮ้ยทำไมเฟดไม่บอกให้หมดซึ่งมันเมคเซนส์นะครับเพราะว่าเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยผมยังไม่ได้แก้เลยนะครับผมบอกว่าเนี่ยตัวรายงานการประชุมเนี่ยเขาจะไม่บอกรายละเอียดนะครับคือต้องบอกว่าจะไม่บอกรายละเอียดคือเฟดเนี่ยจะพยายามแบบใบ้บางส่วนแต่ไม่บอกหมดนะฮะเหมือนแล้วก็ตัววงเงินสูงสุดเนี่ยที่จะทำทั้งหมดนะครับว่าจะทำกี่ล้านเนี่ยไม่บอกนะครับไม่บอกว่าจะทำกี่ล้านนะครับบอกแค่ว่าต่อเดือนเขาจะทำเท่าไหร่สูบเงินออกเท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยตลาดมันก็เลยมีการขายพวกหุ้นที่เป็นพวก growth stock อย่างพวก Nasdaq ออกมานะครับซึ่งถ้าถามผมนะผมว่า assumption ในการลงทุนตลาดหุ้นเดือนหน้าเนี่ยไปจนถึงกลางปียังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าถามว่าสั้นๆในผันผวนในผมมองก็เลยผันผวนมากแน่นอนนะครับคนนี้นะครับคุณเรนาร์ดที่ผมบอกนะครับเป็นคนที่พูดออกมานะครับจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยพอพูดทีไรเนี่ยปกติแล้วจะมีแต่เรื่องดีนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่แกพูดเรื่องไม่ดีแต่ถ้าดูรายงานที่แกพูดทั้งหมดนะผมคิดว่าปัญหาเฟดนะไม่แต่คือต้องเข้าใจว่าพาวเวลเนี่ยผมว่าปัญหาของเขาคือหนึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับพาวเวลเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยออกสื่อคนรอบๆแกจะออกหมดนะฮะเหมือนกับหัวหน้าใหญ่ไม่ออกนะเป็นบอสออกทีเดียวตอนที่แบบไม่เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติไม่เคยครับเมื่อก่อนไม่ใช่นะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบเย็นเล่นออกเป็นอลันกินสแปนเป็นเบอร์เนนกี้พูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นประธานเฟดคนเดียวเป็นหลักถูกอันนี้เปลี่ยนผมบอกว่ามันเปลี่ยนมันเป็นคนรอบๆตัวเฟดอ่ะพูดแล้วพอเบรนาร์ดมาพูดเสร็จเนี่ยก็เป็นคนที่มีแบบมีเครดิตอ่ะมีเครดิตรองจากตัวพาวเวลเนี่ยพอพูดเสร็จทุกคนก็โอ้โหแตกตื่นกันนะฮะซึ่งถ้าถามว่าตลาดเคยผมต้องออกบทวิเคราะห์หลายเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งของเรานะฮะก็เขียนเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ว่าตลาดไม่ได้ไพรซ์อินเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีรายละเอียดอะสิ่งที่นักวิเคราะห์เขียนน่าจะเป็นแค่การคาดเดานะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าการคาดเดาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการคาดเดาที่มีหลักการอยู่นะฮะซึ่งพอมันมีภาพตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับที่นักวิเคราะห์เขียนเลยทุกคนก็เลยไปตีความว่าเฮ้ยมันจะต้องแย่ทุกอย่างมันจะต้องพังนะฮะตอนนี้เนี่ยคนก็กลัวเรื่องนึงนะครับนอกจากเรื่องของเฟดแล้วก็คือกลัวว่าจะเกิดhard landingHard landing คือการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงๆจนเศรษฐกิจเนี่ยมันพังคืนลงไปนะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าจะสรุปไอ้เรื่องนั้นเนี่ยผมคิดว่าเร็วไปนะฮะถ้าไปดูจริงก็นู่นเลย2024นะครับค่อยๆว่ากันอีกทีนะฮะเพราะปกติแล้วนโยบายการเงินเนี่ยคุณเข็มทำวันนี้นะกว่าจะมีผลจริงๆอ่ะปีหน้าก็คือบวกไปเลย12เดือน9ถึง12เดือนนะครับมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็น GDP เริ่มชะลอตัวเนี่ยผมว่าในแง่ของการปรับพอร์ตการลงทุนระยะกลางยาวเนี่ยปรับพังนะครับทีนี้ผมเอารูปตลาดหุ้นมาให้ดูนะครับคือถ้าดูในเป็น S&P เนี่ยผมเทียบ S&P ให้ดูก่อนเพราะ S&P เนี่ยมีทั้งตัวที่เป็น Old Economy และเป็น New Economy ถ้าดูกรอบแรกนะฮะตลาดลงมาจากช่วงสิ้นปี2021ช่วงธันวาคมผมจำได้เลยหลังคริสต์มาสเนี่ยทุกอย่างพังเละเทะหมดฮะจะเห็นว่าตลาดจากยอดเนี่ยนะครับลงมาถึงข้างล่างกลัวเรื่องดอกเบี้ยอย่างเดียวลงไป 12% อันนี้คือปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในที่ตลาดกลัวรู้แล้วว่าจะเกิดแต่พอเกิดจริงๆนะฮะมันเกิดก่อนที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนนะครับ 2-3 เดือนก็คือประมาณธันวาเนี่ยแหละนะครับแล้วค่อยมาฟื้นจริงๆคือช่วงเดือนมีนาอย่างที่เราบอกไว้คือดอกเบี้ยครั้งแรกขึ้นเสร็จตลาดจะเริ่มแรลลี่แต่ระหว่างทางคุณเข็มเราเจอรัสเซียเข้าไปไอ้เรื่องนี้ไม่มีใครคาดการณ์มาก่อนนะฮะจริงๆเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนท้ายนะครับว่าถ้าถามว่ามันกระทบอเมริกาไหมในแง่ฟันดัมเบนทัลเนี่ยผมว่ามันไม่ได้กระทบเยอะนะครับเพราะอเมริกามีอย่างที่บอกถ้าเราเห็นราคาน้ำมันนะตอนนี้อยู่ประมาณสัก90เหรียญนะฮะเวสเท็กซัสเนี่ยอยู่ประมาณ94 95เหรียญนะครับที่มันลงมาขนาดนี้เนี่ยน้ำมันนะเพราะว่าตัวอเมริกาเนี่ยปล่อยเรื่องของคลังน้ำมันสำรองนะฮะคือสุดท้ายเนี่ยพอคุณมีคลังเยอะเนี่ยคือต้องบอกว่าอเมริกามีบทเรียนตั้งแต่สมัยตอนที่ไปบุกตอนคูเวตนะครับเมื่อนานมาแล้วนะฮะประมาณ1990ได้ประมาณนะครับช่วงนั้นก็มีปัญหากับพวกกลุ่มคูเวตโดนพวกซัดดัมพวกอะไรช่วงนั้นสงครามอาบนะฮะก็มีปัญหาแล้วเขาก็เลยสโตน้ำมันมาเรื่อยๆนะครับต่างจากตัวของยุโรปนะฮะพอเกิดเคสนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็ลงมาอีกนะจากตรงเนี้ยจุดยอดเนี่ยเหมือนจะฟื้นขึ้นมาได้จากเรื่องกลัวเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมโดนรัสเซียเข้าไปเนี่ยสิ้นเดือนประมาณสักวันที่24กุมภาเนี่ยลงอีกรอบนึงไอ้สาเหตุที่ลงถ้าไปดูนะสองเรื่องน้ำมัน1 2คือเรื่องของสวิฟถ้าจำมันได้สวิฟเนี่ยไปแบนระบบธนาคารใช่ไหมอเมริกาเนี่ยมันก็มีดอลลาร์ใช้ดอลลาร์เยอะในระบบใช่ไหมครับพอโดนแบนเสร็จทุกอย่างก็เลยชะงักไปหมดนะครับเพราะว่าธุรกรรมธนาคารเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยทรานแซคชั่นนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นภาพนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคอลเลกชันมันก็ต่อมาอีกจากเดิมเนี่ยแค่ประมาณเดือนเดียวกลายเป็น2เดือนนะครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จเนี่ยคำถามคือหลังจากนี้นะครับหลังจากเนี้ยช่วงต่อจากเนี้ยนี่กรอบนี้มันจะเป็นภาพไหน
มันมีคำถามจะเลยเป็นภาพไหนผมให้กลยุทธ์อย่างนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ย KTBST มองว่าถ้านะครับผมสรุปตอนนี้เลยเรื่องบูหรือแบร์นะของอเมริกาก่อนเลยนะคือตลาดอเมริกาเนี่ยถ้าไม่ทำนิวโลเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยจะสามารถยืนได้นะครับเนี่ยตรงเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยนะถ้ามันยืนได้แล้วมันไซด์เวย์ออกไปเนี่ยผมว่าเป็นสัญญาณดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าไอ้กรอบแรกเนี่ยนะครับดูเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตลาดกังวลว่าจะขึ้น25ขึ้น8ครั้งขึ้น50 basis point ลงมาแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ฟื้นขึ้นมาคำถามคือณปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยในกรอบแรกกับกรอบ2เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะเท่าเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของการทำ QT เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดไม่ควรจะทำ new low นะครับในเรื่อง valuation ผมคงไม่คุยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าถามว่ามันถูกไหมมันก็ยังถูกอยู่นะครับคือเพราะว่าตอนแรกที่เรามีการ recommend ให้นักลงทุนลงทุนเนี่ยก็มีเกาะข้างล่างนี้เลยตรงนี้เลยรัสเซียยูเครนนะฮะเราก็แนะนำให้เข้าไปลงทุนในตัวของ KTUS นะครับถ้าจำมันได้นะฮะแล้วก็เป็นพวก finance พวก SCB PGF นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ฟื้นมาอย่างที่บอกคือเราต้องจัดพอร์ตบาร์เบลคุณเข็มถ้าไม่เกิดนิวโลจะเป็นระดับนิวโลที่เรามองไว้อันเท่าไหร่ที่คุณน้ำมองไว้จริงๆผมมองว่า 4,400 4,450 10เนี่ยเป็นแนวรับละแถวเนี้ยคือแนวรับเลยคุณเข็มคือถ้าถัดไปเนี่ยก็คือประมาณ 4,400 นะครับคือกรอบเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันแน่นมากเลยเนี่ยถ้าดูจริงตรงนี้แถวนี้มันแน่นมากเลยถ้าไม่หลุด 4,400 ก็ถือว่ายังไปต่อได้ใช่ผมก็เลยคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยถามว่าทำไมถึงมองอย่างนั้นถ้าเรามองแค่ปัจจัยลบเนี่ยก็จะเห็นมีเรื่องรัสเซียยูเครนผมเชื่อว่าฟังทุกเจ้าเนี่ยฟังไลฟ์ทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพูดคล้ายๆกันวันนี้มาอีกแล้วรัสเซียยูเครนวันนี้มาอีกแล้วอินฟลักชันแต่มันไม่ได้บอกไงครับว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อทีนี้ถามว่าแล้วทำไมเราถึงไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะลงมาทำนิวโลนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเราต้องมีเนื่องจากเป็นกลยุทธ์เนาะมันต้องมีซีนาริโอก่อนว่าเบสเคสคุณมองยังไงเรามองว่ามันควรจะไซด์เวย์ยืนให้ได้แล้วถึงจะฟื้นต่อนะครับซิกแซกขึ้นไปแต่ถ้าถามว่าปัจจัยบวกที่จะทำให้ขึ้นคืออะไรต้องบอกว่าเดือนเมษาเดือนนี้นะครับจะเริ่มรายงานผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักวิเคราะห์ปรับลดนะคุณเขมปรับลดพวกประมาณการพวกกลุ่มการเงินเพราะว่าเรื่องรัสเซียยูเครนมันต้องมีการตั้งสำรองหนี้เรื่องของไอ้พวกที่ไปแบนสวิฟต์เพราะว่าธุรกรรมที่อยู่ทางฝั่งรัสเซียทั้งหมดอ่ะคุณต้องโดนฟรีซไว้ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็โดนปรับลดประมาณการมาตลอดและประกอบกับดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูจริงนักวิเคราะห์ไม่กล้าฟันนะว่าปีนี้ผลกำไรจะดีแปลว่าทุกคนทำอะไรแบบคอนเซอร์เวทีฟมากเลยทุกคนแบบอนุรักษ์นิยมมากไม่กล้ามีไม่กล้ามีใครบอกเฮ้ยgrowth apple นะจะต้องเป็น 30-40% ไม่มีแบงก์ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่กำไรตลาดจะออกมาดีมันมีสูงนะฮะมันมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยตัวตลาดโอกาสที่มันจะลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับจากถ้าเราดูจากตรงนี้นะฮะเรื่องของ valuation เรื่องของกำไรที่จะรายงานและเรื่องของ QT เนี่ยวงเงินน้อยกว่าคาดด้วยน้อยกว่าที่เราทำไว้ด้วยนะครับตัวที่จะต่างอย่างเดียวคือระยะเวลานะครับซึ่งผมเชื่อว่า Fed ไม่ประกาศหรอกว่า QT จะทำกี่ปีครั้งที่แล้วก็ไม่ประกาศนะฮะว่าทำกี่ปีทำไปเรื่อยๆพอทำแล้วเศรษฐกิจไม่ไหวฉันก็หยุดทำนี่คือนิสัยของเฟดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะครับทีนี้มีคำถามยอดฮิตคุณเขมกองอาร์คเอายังไงดีเอาละครับนี่ปวดใจมากนะครับปวดใจมากถามว่าปวดใจเพราะอะไรเพราะว่าคุณเคที่เพิ่งโดน Morning Star ถ้าเรารู้จักพวกคือถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเราก็จะมีโบรกเกอร์นะฮะถ้าเป็นกองทุนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องพูดถึง Morning Star นะครับหุ้นของคุณ KT นะฮะหรือว่าของกองอาร์คเนี่ยส่วนมากมันไปกระจุกอยู่ในตัวของ Nasdaq เยอะ Russell 2000 Nasdaq เยอะถ้าดูรูปนะฮะกรอบอันนี้คือกรอบเดียวกันถ้าคุณเข็มถือ S&P เนี่ยตอนเนี้ยนะฮะลงมาอย่างเงี้ยนะคุณเข็มกำไรแล้วออกได้แล้วแต่ถ้าเป็น Nasdaq คุณยังติดอยู่เลยซึ่งลูกค้าที่ลงกองอาร์คเยอะๆเนี่ยก็มีความได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะดูจริงๆฮะจากยอดลงมาตรงเนี้ย -17 เด้งขึ้นมาตรงนี้นะลงไปอีก -13 เกือบ 30% แล้วอ่ะลองดูตัวเลขง่ายๆก็ได้ 30% ถ้าเป็นตัวนี้ประมาณตัว S&P ประมาณ 20% นะฮะก็มี RM มาถามผมเหมือนกันนะฮะท่านเขาก็ถามว่าระหว่าง S&P กับ Nasdaq นะช่วงวันจันทร์นะผมจำได้หลังจากไลฟ์ของคุณเขมตอนวีคดีตอนเช้าเสร็จเนี่ยผมไปประชุมต่อเขาก็ถามว่า Nasdaq กับตัว S&P อ่ะตัวไหนดีผมก็เลยบอก S&P เพราะว่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยNasdaq ยังมีข้อกรรมอีกหลายเรื่องนะครับนอกจากเรื่องของคุณเคที่โดน Morning Star นะวิเคราะห์เนี่ยเขาดาวเกรดลงไปนะฮะคือในกองทุนมันก็มีดาวเกรดอัปเกรดนะเหมือนหุ้นเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีนักวิเคราะห์ของ Morning Star เนี่ยดาวเกรดลงไปแล้วคนนี้ก็ค่อนข้างดักนะครับเขาดาวเกรดไว้ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อก่อนคุณเคที่อ่ะเขาถือหุ้นประมาณ60ตัวอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาเหลือถืออยู่ประมาณ 28-30 ตัวนะครับ
ลูกค้าจะสงสัยว่าแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยนะฮะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้คือถ้าเป็นกองทุนเนี่ยคุณถือยิ่งเยอะเนี่ยเหมือนกับคุณซื้อโอกาสนะครับในการที่60ตัวมันจะขึ้นนึกออกไหมโอกาสมันก็จะมีโอกาสหลายๆตัวขึ้นพร้อมๆกันใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าคุณเคที่ลดมาเหลืออยู่แค่30ตัวนะครับจาก60ตัวแกขายทิ้งออกและแกเลือกลงทุนแค่ตัวที่มีอยู่ในพอร์ตนะครับเหลือ30ตัวตรงนี้ครับในแง่ของการจัดการความเสี่ยงนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเวลาพอร์ตคุณพังเนี่ยมันระเบิดเลยนะเพราะคุณถือหุ้นน้อยลงแทนที่มันจะกระจายความเสี่ยงดีๆนึกออกไหมอันนี้มันก็เลยเป็นภาพนึงนะครับที่มันกดตัว Nasdaq ด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าคุณเคที่เนี่ยก็มีเจ้าคำในเวทคือต้องบอกว่ามันมีหลายคนที่เห็นค้านในแกเนาะอย่างคุณเข็มเคยดูเรื่อง Big Short ใช่ไหมที่เป็นเรื่องของวิกฤตตอนปี2009นะครับเรื่อง Big Short เนี่ยก็มีคนหนึ่งตัวเอกที่เป็นคริสเตียนเบลเล่นนะครับชื่อเป็นฟันด์แมเนเจอร์ของ Scion นะครับชื่อไมเคิลเบอร์รี่คนเนี้ยก็เป็นยอดนักช็อตนะฮะอะไรที่เคที่บอกว่าจะขึ้นแกช็อตนะครับตัวหนึ่งที่แกเคยช็อตนะคือ Tesla นะครับแล้วแกก็ยังช็อตอยู่นะทุกวันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดส่วนมากกระแสมันไปทางนั้นคือมองว่าตัวเรื่องของ Growth Stock หรือว่าเรื่อง Nasdaq มันฟื้นได้ยากนะฮะแต่ต้องบอกว่าเอ้ยส่วนนึงเนี่ยถามว่าตรงนี้เราควรจะคัดไหมผมคิดว่าไม่ใช่จุดที่จะคัดละนะครับเพราะว่ามันเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ถ้าถามว่าซื้อเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยผมต้องบอกว่ารอให้มันยืนได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้ฮะจะเห็นว่ากองทุนที่เราแนะนำเนี่ยอย่างตัว KTUS ขีด A เนี่ยหรือว่าตัวของ MFG นะฮะที่เป็นตัวของ MFG ที่เป็น Quality Gold Global Focus เนี่ยนะฮะถามว่าส่วนหนึ่งทำไมเราถึงไม่ไปเลือก Pure Growth อย่างพวก ARK เลยต้องบอกว่าตลาดไม่ได้แข็งแรงพอขนาดที่จะไปซื้ออะไรที่เสี่ยงขนาดนั้นนะครับเพราะว่า1กลัวเรื่อง QT ถูกไหมดอกเบี้ยด้วยเรื่องรัสเซียยูเครนอีกคือพออะไรที่มันกลัวเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่เรื่องของผลประกอบการเนี่ยจะเห็นว่าตลาดเนี่ยแรลลี่มา15วันลงสัก5วันแล้วก็แรลลี่ต่อนะครับคือภาพมันไม่ได้เป็นภาพแบบขึ้นแบบขาเดียวนะฮะตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าการลงทุนในตัวของตลาดอเมริกาเนี่ยมันเริ่มต้องจัดพอร์ตเป็นบาร์เบลครึ่งนึงเนี่ยอาจจะเป็น value นะครับในส่วนหุ้นนะถ้าคุณมีหุ้นเนี่ยสมมติ 100% เนี่ยครึ่งนึงเป็น value อีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นตัวของทางฝั่ง growth stock ได้แต่ตอนนี้ผมจะบอกว่า momentum นะครับหรือว่าทิศทางตลาดเนี่ยคนส่วนมากในตลาดเปลี่ยนไปซื้อ value กับ dividend stock เพิ่มนะฮะซึ่งถ้าดูในตารางเนี่ยในรูปนี้นะครับของ MSCI ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะถ้าดูในกรอบสีน้ําเงินเนี่ยเป็น value หมดเลยนะครับเป็น high dividend yieldเป็น minimum volatility นะครับแล้วก็เป็น quality growth ก็คือเหมือนอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะฮะเพิ่งมาแผ่วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าลบไปเนี่ย 1.4% นะฮะแต่ก็ถ้าเทียบกับตัวอื่นก็ยังน้อยกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องแจ้งนักลงทุนว่าตอนนี้ภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครจะ bet อย่างเดียวว่าเป็น growth ไปเลยหรือเป็น value ไปเลยผมคิดว่าปีนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นที่คุณจะไปซื้ออยู่ขาเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นในตัวของตลาดอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าหรือตลาดโลกนะที่เราเมนชั่นอเมริกาเยอะเนี่ยเพราะว่าอเมริกาฟื้นยุโรปฟื้นหุ้นโลกฟื้นแล้วเดี๋ยวพวก EM ก็จะตามมานะฮะแต่ถ้ามันไม่มีใครฟื้นเลยสักคนเนี่ยอันเนี้ยสุดท้ายมันจะเป็นลักษณะหมุนเงินคุณเข็มเล่นโต๊ะนี้เสร็จไปอีกโต๊ะนึงไปโต๊ะจีนนะฮะไปจีนเสร็จไปยุโรปไปลาตินอเมริกาวนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นทั้งแผงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมนะฮะจากเรื่องของกองอาร์ก็ถือไว้ก่อนเพราะน่าจะเป็นผมว่ารอไปก่อนนะครับคือผมเข้าใจลูกค้านะคือพอมันลงมาคือต้องบอกว่ามันก็มีเรื่องตลกไม่รู้จะตลกหรือเปล่านะฮะคือเขาบอกว่าเวลานั้นเนี่ยบลจ.จะออกกองทุนคือเอากองทุนต่างประเทศมาออกในไทยเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ราคาของ ETF หรือกองทุนนั้นพีคไปแล้วนึกออกไหมเวลาคุณจะเอาของมาขายคุณก็จะต้องดูว่าเฮ้ยกองไหนมันดีใช่ไหมแล้วก็มาขายคือมันก็ไม่ใช่ความผิดบลจ.เนาะคือเราไม่มีทางรู้นะครับว่าไอ้พวกนี้มันจะหยุดเล่นเมื่อไหร่นะฮะซึ่งแต่มันก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งมีงานวิจัยรองรับหลายงานนะครับว่าจะดูได้นะครับว่าตลาดหุ้นตลาดกองทุนจะพีคช่วงไหนเขาบอกว่ามันจะพีคมากๆเนี่ยในช่วงคือคำว่าพีคเนี่ยมันจะมีการปรับฐานหลังจากนั้นนะฮะคือช่วงนี้มันมีการออก IPO กองเดียวกันเยอะๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพรวมนะครับที่ว่าเฮ้ยมันยังฟื้นได้ยากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคนมันไปติดเยอะด้วยนะฮะอีกอันนึงคุณเข็มเรื่องของจีนเนี่ยผมว่าโดนถามมาเยอะนะครับคือมันต้องเดาใจนะฮะคือทางฝั่งของจะมี2แฟน2ค่าย A share ก็คือแผ่นดินใหญ่กับ H share นะครับคือไอ้ A share เนี่ยผมต้องบอกตรงนะในฐานะที่เป็นทั้งนักกลยุทธ์ด้วยแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยเนี่ยคือจีนเนี่ยน่าปวดหัวมากคือพอเกิดโควิดระบาดทีก็ล็อกดาวน์ทีนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ผู้บริหารประเทศนะครับคือเค้ามองว่าตัวเรื่องโควิดอ่ะมันไม่ใช่โรคประจำถิ่น
มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวแล้วก็พอล็อกดาวน์เนี่ยมันก็จะหายไปนะฮะซึ่งจีนทำมาแบบนี้จะ3ปีแล้ว2ปีจะ3ปีแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าเพราะว่ามันจริงๆอะจีนมาระบาดตั้งแต่ตอน2019นะครับช่วงประมาณพฤศจิกาธันวานะครับแล้วมันมาระบาดทั่วทั้งโลกเนี่ยคือปี2020ช่วงเดือนกุมภามีนาที่นักท่องเที่ยวจีนออกไปอะแล้วก็มาบ้านเราด้วยเนี่ยนะฮะส่วนนึงนะครับซึ่งรัฐบาลจีนใช้วิธีนี้มาตลอดไม่มีการเรียนรู้นะฮะถ้าถามว่าล่าสุดรัฐบาลจีนบอกว่าจะซื้อหุ้นจะอุ้มตลาดหุ้นนะใช้คำนี้เลยนะว่าจะอุ้มตลาดหุ้นเนี่ยถามว่ามันช่วยไหมในอดีตเคยทำให้หุ้นเข็มปี2015คือพอทำเสร็จแล้วเนี่ยตลาดหุ้นหลังจากที่จีนประกาศนะครับว่าจะอุ้มเนี่ยใช้เวลา7เดือนก็หุ้นจะขึ้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าจะขึ้นจริงๆอย่างเร็วสุดเลยนะคือกลางปีนี้ประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับทีนี้ถ้าถามว่าใครที่มีอยู่นะฮะถามว่าไอ้ตอนนี้นโยบายรัฐบาลจีนมันเป็นยังไงนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ขยันออกกฎหมายมากครับและกฎหมายที่ออกมาแต่ละอันเนี่ยไม่ดีคือไม่ดีเลยนะครับคือออกมาแล้วก็ควบคุมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถึงจะบอกว่ามันจะทำให้มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่แต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าไอ้การปฏิรูปพวกเนี้ยมันดีสำหรับภาครัฐกับผู้บริโภคแต่มันไม่ดีกับหุ้นอันนี้ต้องแยกอย่างนี้นะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยประเทศคือเขาจะมีมายาคติเรื่องของความเป็นเอเชียเนาะคือฝรั่งเนี่ยก็ชอบทำมีมมาล้อเลียนเอเชียว่าเรียนเก่งคณิตใช่ไหมครับพ่อแม่บังคับไปกินข้าวเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรประมาณนั้นเนี่ยซึ่งในจีนก็เป็นเหมือนกันนะครับคือลูกก็ต้องเรียนเก่งก็มีเรียนพิเศษหลายอย่างนะฮะการไม่ว่านโยบายที่จีนออกมาตรงจุดมากๆคือก็เป็นการแบบช่วยเพนพอยต์ในแง่ของประชาชนโดยการที่บอกว่าลดเวลาการเรียนพิเศษออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดก็คือล็อกดาวน์นั่นแหละจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยในกรอบสีน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้หุ้นลงนะครับหุ้นจีนเนี่ยมันเลยถูกแล้วถูกอีกแต่ก็ไม่ขึ้นสักทีนะฮะสิ่งที่รัฐบาลมาช่วยทำให้ขึ้นก็คือลดดอกเบี้ยนะครับบอกว่าจะเข้าซื้อหุ้นนะฮะซึ่งพวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับมันก็เลยไม่ได้ช่วยนะฮะแต่ด้วย valuation ที่มันถูกนะครับพอมันถูกถ้าถามว่ามันถูกแค่ไหนมันถูกจริงนะฮะคือถ้าดูในรูปนี้เนี่ยสายมือนะฮะตอนในอดีตนะคุณเขมตอนประมาณสักปี2015เนี่ยนะฮะหุ้นจีนเนี่ยเคยเทรดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะอยู่ประมาณสักนะครับในปัจจุบันนะหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศว่าจะช่วยเหลือจะอุ้มเนี่ยเทรดอยู่ประมาณบวก1 SD ปัจจุบันเนี่ยนะครับเทรดอยู่ประมาณสักค่าเฉลี่ยนะครับก็คือถัวกันประมาณ1ถ้าเป็นสถิติก็คือ1ช่วงอ่ะแหละนะครับแล้วก็หลักๆนะครับตัวจีนเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเขาเปลี่ยนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นพวกเหล้าพวกโรงพยาบาลพวกธนาคารพาณิชย์ทุกวันนี้มันมีเทคเผื่อสัดส่วนเทคในตัวของจีนเนี่ย 10-20% ขึ้นไปคือสูงกว่าบ้านเราเยอะมากนะแล้วก็เป็นเทคที่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่เทคแบบไปเอาของเขามาใช้เอาของคนนี้มาใช้ครับเป็นเทคที่สร้างขึ้นมาเองแล้วก็ขายให้กับประชาชนจีนนะฮะซึ่งโครงสร้างตลาดมันเปลี่ยนนะครับถ้าคุณนึกง่ายๆNasdaq เนี่ยเทรด PE 5 40 50เท่าได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นเทคหมดไงพอมันเป็นเทคหมดเนี่ยมันเป็น innovation เนี่ยคุณไม่มีทางรู้ครับว่า PE ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ที่กี่เท่าในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15เท่านะฮะแต่ว่าในอดีตอยู่ที่ประมาณเนี่ยใกล้ๆกันนะ15เท่าเหมือนกันนะถ้าดูในรูปนี้นะนี่15เท่าตอนนี้ก็15เท่านะแต่15นี้เนี่ยมันเป็น15ที่มีเทคเยอะกว่าในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าตอนนี้จีนน่ะมันถูกแต่ทีนี้ต้องแยกเรื่องของความถูกกับหุ้นขึ้นไม่ขึ้นนะครับคือถ้านักลงทุนเนี่ยคนไหนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางยาวหน่อยนะครับคำว่ากลางยาวคือ1ปีขึ้นไปเพราะผมบอกแล้วว่ารัฐบาลแทรกแซงเนี่ยรอไปเลย7เดือนกว่าจะฟื้นพวก A share ตอนนี้นะครับถ้าคุณซื้อตอนนี้เนี่ยถ้าดูแบบเป็นค่าสถิติในอดีตนะครับว่าสมมติคุณซื้อที่ valuation ณระดับนี้นะ PE 15เท่าตอบแทน1ปีข้างหน้าโดยเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยไปประมาณสักตั้งแต่ปีผมให้น้องทำมาเนี่ยตัวเลขน่าประมาณตั้งแต่ปี2010นะครับเป็นรายวันเลยนะเราพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วปีหน้าเนี่ยโอกาสที่หุ้นจะขึ้นนะครับใช้คำว่าบวกไปอีก12เดือนเนี่ยหุ้นจะขึ้นเนี่ยมีอยู่ 74% นะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยประมาณ 14.5 เพราะฉะนั้นถามว่ามันถูกไหมมันถูกแต่ถามว่าประเด็นที่จะปลดล็อกคืออะไรผมบอกได้เลยว่าเรื่องแรกคือรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนความคิดนะครับเรื่องของการทำล็อกดาวน์ล็อกให้เร็วตรวจให้เร็วแล้วก็ปล่อยอันนี้ make sense แต่รัฐบาลจีนเป็นลักษณะที่ล็อกเร็วปล่อยช้าตรวจช้านะครับผมจะบอกก็ได้อเมริกาเนี่ยกลับมาอีกรอบเลยนะผมให้ดูว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยไอสายพันธุ์ BA2 กลับมาอีกรอบแล้วแต่จะเห็นว่าตลาดหุ้นไม่ได้ให้น้ำหนักมันเลยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบจีนไงมันไม่เกิดเหตุการณ์การล็อกดาวน์ให้คุณกลับไปอยู่บ้านเผลอๆไทยเนี่ยปรับตัวเร็วกว่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องที่1
เรื่องที่สองคือวัคซีน mRNA ออกเมื่อไหร่ถ้าออกปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นจีนวิ่งระเบิดระเบ้อแน่นอนแต่ต้องเป็นตัวเนี้ยจีนต้องบอกว่าเขาชาตินิยมพอสมควรนะคือเขาไม่เอาพวกไฟเซอร์ไม่เอาโมเดอร์นาแบบเราเขาไปเอาแต่ตัวของไชนีสmRNAเลยคือถ้าเป็นบริษัทของชั้นผลิตอ่ะชั้นถึงจะใช้นะฮะตรงนี้ก็ผมคิดว่าเป็น2คีย์หลักที่ว่าคำถามตอบคำถามนะว่าซื้อแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นถูกวาเลชั่นถูกไหมผมเจอคำถามนี้ตลอดนะมันถูกพอมันลงอีกมันก็ถูกอีกแต่ถามว่ามันขึ้นไหมมันไม่ขึ้นเพราะว่าอย่างนี้แหละคุณเคมเพราะคนเนี่ยกลัวว่ารัฐบาลจีนจะกลับไปล็อกดาวน์จะกลับไปจำกัดธุรกรรมทางเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องของรอบนี้ต้องบอกว่าของจีนเนี่ยเขาล็อกนี่ล็อกเซี่ยงไฮ้เลยนะมันคือมันล็อกโหดคือจริงๆอ่ะตอนแรกผมประชุมอ่ะผมยังจำได้อยู่เลยผมมีคนถามผมว่าเอ้ยเขาล็อก9วันเองไม่ใช่หรอผมบอกเลยไม่มีทางล็อก9วันตัวเลขเฉลี่ยที่ผมเคยไปเก็บมานะอย่างน้อยนะครับ 1-3 เดือนในขณะที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษอ่ะล็อก15วันน่ะ15วันแล้วก็ปล่อยก็คือจบมันไม่กระทบอะไรไงแต่พอคุณล็อกแบบ 1-3 เดือนอ่ะอันนี้คือหงอยเลยนะคือถ้าเรานึกถึงภาพครับบ้านเราเนี่ยเวลาเราทำส่งออกแล้วก็ส่งไปจีนใช่ไหมคำถามคือถ้ามันล็อกดาวน์แล้วส่งไปใครอ่ะคือมันกระทบกับเราโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าเราทุนมีหุ้นจีนอยู่ตอนนี้ทำยังไงผมว่าตรงนี้วอลูเอชันถูกนะครับมันถูกมากแต่ผมคิดว่าถ้ามีหุ้นจีนอยู่แล้วมีเงินอยู่เนี่ยผมไม่แนะนำให้สวิตนะคือถ้าสวิตไปเนี่ยคือเหมือนกับคุณขายดีบอททอมขายที่จุดต่ำนะครับแต่ถามว่าควรลงเพิ่มไหมผมจะให้สัญญาณลงเพิ่มอยู่2อย่างอย่างแรกคือมันมีพัฒนาการอย่าง2ข้อก็คือเลิกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการล็อกดาวน์หรือซีโร่โควิดโพลิซีอันนั้นคืออันที่1 นะครับส่วนอันที่2คือวัคซีน mRNA มาอันนี้คุณลงจีนเพิ่มได้ตลาดยืนได้และฟื้นขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมีเงินอยู่อ่ะไม่อยากลงจีนเพิ่มแล้วมันถูกจริงรอให้มันฟื้นนะครับทีนี้ถามว่าไปทำอะไรผมว่าไปรอดูทางฝั่งอเมริกายุโรปดีกว่านะครับถ้าจะลงในพอร์ชั่นหุ้นนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดที่ต้องใช้คำว่าอะไรไม่ใช่เป็นจุดที่ดูแล้วแบบมันมีความเสี่ยงเท่ากับเมื่อต้นปีนะครับหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยเพราะตลาดvaluationมันแพงใช่ไหมมันขึ้นมาสูงไงตอนนี้มันลงมาแล้วถ้าถามว่าภาพที่เรามั่นใจแล้วเรามองไปต่อเนี่ยเรามองเรื่องของการเติบโตของกำไรนะฮะผมบอกได้เลยตั้งแต่ต้นปีอ่ะทุกคนปรับลดประมาณการกำไรลงหมดมันเป็นภาพที่เกิดไม่บ่อยคุณเคปกติต้นปีอ่ะกำไรจะสูงและสิ้นปีอ่ะจะโดนปรับกำไรลงเพราะนักวิเคราะห์กลัวที่จะผิดแต่ตอนนี้ภาพกลับกันครับคนน่ะมาปรับลงตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วทีนี้คำถามคือสิ้นปีมันจะปรับลงอีกหรือเปล่าทั้งที่ earning guidance ของผู้บริหารส่วนมากเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้น GDP โลกโต 2-3% นะครับนั่นแปลว่ากำไรมันต้องโตอยู่แล้วกำไรในตลาดหุ้นทุกตลาดมันควรจะต้องโตอยู่แล้วนะฮะถ้าตราบใดที่คุณไม่ได้เกิดสงครามแบบยูเครนอ่ะแล้วประเทศยูเครนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัดส่วนของเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าตลาดคงระหว่างทางนะครับในเดือนมีนาเนี่ยคงจะดูเรื่องของงบเป็นหลักนะฮะถามว่าดาวไซด์เยอะไหมผมว่าไม่เยอะแต่ถ้าถามว่ามันจะแรลลี่แบบเป็นบูลองบูหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่คงจะเป็นแบบช็อตบูขึ้นไปแล้วพักนะครับขึ้นไปแล้วพักแล้วย่อลงมาพักต่อไซด์เวฟื้นตัวแล้วก็ไปต่อแล้วก็จะไปลงจริงๆคือเดือนพฤษภาคมคำว่าลงเนี่ยเรามองว่าไม่น่าจะทำนิวโลนะครับเพราะว่าการลงเนี่ยจะเป็นการลงจากการตกใจเรื่องการทำ QT นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นของจริงแล้วว่าตลาดเนี่ยจะไปยังไงต่อเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนหลายคนแม้กระทั่งเราด้วยนะฮะก็รอดูเรื่องผลกำไรไตรมาสที่1ถ้ากำไรออกมาดีเนี่ยผมคิดว่าจุดพุนะครับเพราะสุดท้ายแล้วตอนนี้คนกลัวว่ากำไรจะหดตัวนะก็ตรงนี้ก็เลยต้องติดตามกันนะครับในแง่ของกองทุนนะครับหลักๆก็โฟกัสถ้าเป็น value ก็เป็นนี่เลย SBPGF นะครับที่เรามองเป็นเรื่องของ value stock ไปนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็เป็น finance ก็ยังสามารถลงทุนได้นะฮะก็แต่ตัวนี้ต้องเตือนนิดนึงนะครับเราคิดว่าตัวกองทุนนี้จากที่ประชุมเมื่อวานนะก็อาจจะดูได้จนถึงประมาณเดือนเมษายนนี่แหละเพราะมันเป็นช่วงของการรายงานงบนะฮะช่วงนี้ก็ช่วงปลายๆแล้วใครถืออยู่ก็เตรียมตัวนะครับอาจจะช่วงปลายเดือนหรออาจจะเริ่มมีการ exit นะครับเพราะว่างบออกหมดแล้วเนี่ยผมว่าพวกนี้ก็จะน่าสนใจน้อยลงนะฮะส่วน KTUS อันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆกระดึบไปนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือตลาดอยากได้ growth แต่เป็น growth ที่ไม่ได้เป็นแบบ arc คือขอแบบไม่เสี่ยงมี cash flow หน่อยมี ROA หน่อยนะฮะก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับที่ช่วยได้ส่วนถ้าใครบอกเฮ้ยอเมริกาหุ้นมันแพงไปลงหุ้นโลกได้เป็น growth เหมือนกันนะฮะแต่เป็น quality growth เป็นตัว MGFGA นะฮะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถลงทุนได้นะฮะถามว่าลงทุนแบบไหนนะครับผมบอกงี้คือเวลาวันไหนตลาดย่อต้องพูดเนี้ยต้องทยอยลงทุนไม่ใช่ว่าวันไหนตลาดขึ้นเราไปซื้อตามนะมันไม่ใช่หุ้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเพราะว่า
คือเราต้องซื้อในช่วงที่ตลาดมันย่อ NAV มันลงมาเนี่ยแล้วค่อยซื้อไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะที่ไปซัดตุ้มเดียวนะครับในตอนที่ตลาดขึ้นแล้วหวังจะวิ่งต่อเพราะว่าปีนี้ภาพมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเราก็ต้องมีทั้งโกลด์ทั้งแวลูทั้งสองฝั่งนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับคุณเคมต้องบอกว่าคุณน้าบอกก็คือยังลงทุนได้ยังลงทุนได้ต่อในช่วงนั้นอันนี้โดยเฉพาะตลาด US เนาะแต่ก็ต้องให้พอร์ตไว้เป็นการลงทุนแบบบาเบลนะนะใช่ๆผสมหุ้นโกลด์หุ้นแวลูแล้วถึงหุ้นดีวิเดนด์นะครับก็ยังลงทุนต่อได้แล้วก็จับตาดูเรื่องงบไตรมาส1ที่ออกมาซึ่งก็คาดว่าน่าจะยังโตต่อนะครับไม่น่าจะยังโตต่อใช่ส่วนใครถือกองอาร์คอยู่ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งอาจจะเพิ่งเข้าเพิ่มแต่ก็ไม่ยังไม่แนะนำให้ขายออกนะครับไม่ถือไว้ก่อนแล้วรอสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมานะครับรวมถึงตลาดหุ้นจีนนะครับก็รอดูเรื่องการผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้วก็เรื่องของวัคซีนในNMA นะฮะตัวนี้น่าจะทำให้เป็นจังหวะที่ซื้อเข้าไปซื้อได้เพราะหุ้นต้องบอกว่าหุ้นมันถูกนะคุณนะทีนี้เรื่องนึงเนี่ยตรงนี้เราไปที่เรื่องยูเครนรัสเซียกันนิดนึงเพราะมันจะมีตัวนึงที่บังบอกว่ามันมีความพยายามการเจรจาของสหรัฐใช่ไหมที่จะเหมือนกับเจรจากับจีนเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับหุ้นที่อยู่ในตลาดสหรัฐก็เป็นการเจรจาเพื่อกดดันไม่ให้จีนสนับสนุนรัสเซียอย่างเงี้ยตัวนี้ภาพมันออกมาเป็นยังไงครับคุณดาแล้วลงคืออย่างนี้ฮะก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ตัวที่กระทบไปเยอะเนี่ยมันคือ H share นะครับคือพวกที่ไป listing ADR นะครับคือผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นักลงทุนบางท่านไม่เข้าใจว่า ADR มันคืออะไรนะมันคือบ้านเราอ่ะมันจะมี NVDR ถ้าเคยได้ยินนะครับก็คือเป็นฝรั่งเนี่ยมาถือหุ้นใช่ไหมหุ้นในไทยแต่ ADR มันต่างกันมันคือการที่บริษัทจีนนะครับไม่สามารถ listing ในตัวของในตัวของตลาดตัวเองได้ก็เลยไปทำ IPO ที่ต่างประเทศด้วย ADR ครับ ADR เนี่ยก็โลจิกก็คือเขาเอาบริษัทไป listing แล้วโบรกเกอร์ทางนั้นก็จะออกตราสารหนี้มาไอ้ตราสารมาอันนึงที่ชื่อว่า ADR ให้กับนักลงทุนถือนะฮะทีนี้อเมริกาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ออกกฎเกณฑ์โดยการบอกว่าเอ้ยไอ้พวก ADR เนี่ยมันเป็นของบริษัทจีนตอนสงครามการค้านะฮะถ้าจำมันได้ก็คือเขาก็เลยบอกว่าจะพูดในจะ delisting ให้หมดทีนี้ประเด็นก็คือการ delisting เนี่ยถ้าคุณไป delist เขามั่วๆนะครับมันก็จะมีข้อพิพาทตามมาว่าไม่เป็นธรรมเขาก็เลยต้องมีข้อกฎหมายบางอันนะครับในแง่ของการที่จะมากดดันจีนนะฮะซึ่งหนึ่งในข้อกฎหมายนี่ก็คือจีนเนี่ย1เขาครอบงำกิจการนะครับก็คือรัฐบาลแอบถือหุ้นนึกออกมั้ยเหมือนกับคุณเขียนมาว่าคุณเขียนเป็นบริษัทเอกชนน่ะแต่รัฐบาลมาแทรกแซงตลอดซึ่งพอมันไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้อันนี้ก็เรื่องที่1ที่โดนเรื่องที่2ที่ตอนนี้เป็นฮอตอิชชูอยู่คือรัฐบาลจีนเนี่ยไม่ยอมให้ออดิเตอร์ของทางฝั่งอเมริกาไปตรวจสอบบริษัทพวกนี้ซึ่งเรื่องเนี้ยครับเป็นเรื่องที่จะต้องเจรจากันว่าจะทำยังไงล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักปลายเดือนที่แล้วนะผมจะไม่ผิดนะข่าวเนี่ยออกมาคือทางฝั่งจีนเนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะยอมให้ออดิเตอร์ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับคือพอมาตรวจสอบเสร็จทีเนี้ยก็เหมือนกับเวลาพวกกลต.มาตรวจบริษัทเราอะมันก็ต้องมี internal external audit ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าของไอจีเนี่ยมันไม่ยอมให้ external audit เข้าไปตรวจพอไม่เข้าไปตรวจเสร็จเอ้าก็ส่งกลต.อเมริกาไม่ได้พอส่งไม่ได้เสร็จทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องการ delist นะฮะเจนจาเนี่ยผมคิดว่าเยอะคุณเข็มเยอะมากคืออาลีบาบาอย่างเงี้ย JD อย่างเงี้ยแต่ละเจ้าอะแบบดังๆทั้งนั้นอะพูดชื่อไปคือรู้จักคือโอ้โหตัวใหญ่ทั้งนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมไอตัว H share เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันแบบเละแล้วเละอีกนะครับแล้วก็ไม่ฟื้นทันทีทั้งที่ fundamental เนี่ยคือต้องบอกว่านักวิเคราะห์มันดาวเกตกันแบบถ้าดูเป็นของ Bloomberg นะฮะหูมันดาวเกตกันแบบโอ้ตลอดทางเลยอ่ะถ้าเป็นกราฟนี่ก็คือแบบเป็นขาลงอย่างเดียวอ่ะแต่ถามว่าหลักๆ ก็คือเรื่องพวกนี้เพราะถามว่าทำไมดาวเกตตลอดเพราะมันไม่รู้ไงเพราะมันควรต้องใช้ valuation นะครับณระดับไหนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายคือคุณไม่มีทางประเมินได้ว่าแบบผลกระทบของกฎหมายเท่าไหร่เช่นโดนเพิกถอนฟาร์มไก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าผลกระทบเท่าไหร่มันก็คือศูนย์ใช่ไหมก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องหลักๆนะครับที่มันกระทบกับตัวของ ADR นะครับก็ตรงเนี้ยผมไม่คิดว่าการเจรจาเนี่ยถามว่าอเมริกาเอามาใช้เป็นตุ๊กตาในการต่อรองครับผมคิดว่าคงจะทำเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยในแง่ของเอาจริงคือในฮ่องกงเนี่ยรัฐบาลจีนก็ไม่ได้โปรฮ่องกงเท่าไหร่ถึงต้องส่งตัวของผู้บริหารประเทศเนี่ยเข้าไปนั่งแทนเป็นตุ๊กตานึกออกป่ะถ้าถามว่ามันโปรก็ไม่ได้โปรแต่ถามว่าใช้ต่อรองไหมผมคิดว่าใช้ต่อรองได้นะครับใช้ต่อรองได้เพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยทางฝั่งของผู้บริหารพวกอาลีบาบาอะไรพวกเนี่ยเขาก็ต้องการเงินทุนนึกออกไหมแต่ในขณะที่รัฐบาลจีนเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ต
พอไม่รับซัพพอร์ตเนี่ยก็มีอเมริกาที่ซัพพอร์ตแต่อเมริกามาเล่นเรื่องกฎหมายเสร็จเนี่ยตัวนี้มันก็เลยเป็นงูกินหางนะครับว่าสุดท้ายอเมริกาก็จะเอาเรื่องนี้มาตบจีนด้วยแต่ถามว่าจีนยินดีที่จะเจรจาไหมผมคิดว่ายินดีนะเพราะที่ผ่านมาก็เห็นอยู่ว่าเศรษฐกิจจีนมันเฟื่องฟูขนาดไหนช่วงที่เขาเปิดให้ทุกอย่างเขาไปเทรดได้ที่อเมริกาแบบเสรีนะฮะแต่ถามว่าตอนนี้ผมเป็นห่วงใจอย่างเดียวคือคุณสีจิ้นผิงเนี่ยแกยังคอนเซิร์นเรื่องของศักดิ์ศรีมากกว่าหรือว่าจะคอนเซิร์นเรื่องของการเติบโตของประชาของประเทศมากกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างในนโยบายเนี่ยช่วงปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนะครับ2021กับ2022เนี่ยมันมีนโยบายหนึ่งที่ชื่อว่านโยบายร่ำรวยร่วมกันแต่กลายเป็นว่า1ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่ภาพอย่างนั้นเลยถึงคุณจะบอกว่านโยบายระยะยาวก็ตามนะมันไม่ได้ร่ำรวยร่วมกันเลยมันเละกันเละอีกเดียวนะฮะเพราะผมว่าตอนนี้เนี่ยตัวสีจิ้นผิงก็อยู่ในจุดที่ลำบากเพราะว่าไบเดนน่ะเล่นการเมืองโลกเป็นนะครับแล้วก็ไม่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์ที่แบบนึกอะไรออกก็ทวีตใช่ไหมคนนี้นึกอะไรไบเดนเนี่ยนึกอะไรออกก็จะรวมหัวกันไปแล้วก็ไปแซงชั่นนะครับแล้วก็รวมมันไปเนี่ยคือพาเพื่อนไปตบมานะไปตบจีนซึ่งภาพมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวของจีนเนี่ยพยายามรักษาความเป็นพระเอกอยู่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะใช้เจรจาแหละแต่ถามว่าจะใช้ต่อรองได้เลยหรือเปล่าเนี่ยผมว่าถ้าต่อรองสำเร็จนะเฮดแชร์เนี่ยกระสุนนะครับน่าจะขึ้นกระสุนเลยหุ้นเทคต้องระวังอยู่ไหมนะถ้าแบบนี้หุ้นเทคต้องระวังไว้ก่อนหุ้นเทคของจีนคืออย่างนี้คุณเข็มคือเป็นปัญหาโลกแตกมากนะคือถ้าถามว่าโกรธมันเยอะไหมโกรธเยอะวอร์เรชันถูกไหมถูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ของที่มันเป็นความเสี่ยงอ่ะมันเป็นความเสี่ยงอยู่บนปลายปากกาของคนคนเดียวก็คือคนวางนโยบายนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น regulatory risk คือสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพมันจะไม่ได้กลายเป็นว่าซื้อวันนี้แล้วปีหน้าขายได้คือคุณต้องการเป็น investor แบบโคตรหรือเป็น value investor เลยคือซื้อเสร็จแล้วคุณต้องรอจนกว่าธุรกิจมันจะ scale out ได้เพราะว่าสุดท้ายภาพตรงนี้ครับเรื่องของนโยบายเนี่ยมันนึกจะออกก็ออกเพราะว่า1เนี่ยหุ้นต้องบอกหุ้นเทคมันมีหุ้นเทคอเมริกาเนี่ยกังวลเรื่องดอกเบี้ยอย่างเดียวหุ้นเทคของจีนกังวลเรื่องอะไรเรื่องดอกเบี้ยอเมริกานะครับเรื่องของนโยบายสีจิ้นผิงและเรื่องของนโยบายอเมริกา3สเต็ปเลยนะฮะซึ่งผมคิดว่าตัวของจีนเนี่ยก็ยังเจอแบบวิบากกรรมอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่ได้ฟื้นได้เร็วนะแต่ถามว่าหลังจากนี้เนี่ยเซนติเมนต์มันดูดีขึ้นไหมต้องบอกมันดูดีขึ้นนะครับก็ตรงเนี้ยผมคิดว่าซื้อไปแล้วอาจจะยังไม่ได้แบบฟื้นได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราไปดูจริงเพอร์ฟอร์แมนซ์กองพวกเนี้ยยังไม่ได้ฟื้นกลับมาเท่าไหร่นะครับคือเด้งขึ้นมาเนี่ยก็เด้งช้านะครับแต่พอลงพร้อมกันเนาะอันนี้ก็ลำบากหน่อยครับผมต้องบอกว่ามีของจีนเองก็ต้องจับตาดูมีทั้งปัจจัยในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศเองโดยในประเทศเองแน่นอนว่าเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเลยที่คุณน้าบอกนะฮะแล้วก็เรื่องต่างประเทศเองก็มีเรื่องการเจรจาต่อรองเข้ามาทีนี้ภาพของยูเครนรัสเซียเนี่ยในช่วงจากนี้ในช่วงระยะสั้นๆนี้เรายังจะเห็นอะไรที่น่ากังวลไหมคุณน้าต้องจับตาดูเพราะตอนนี้ดูเหมือนการเจรจามันก็มาได้ระดับหนึ่งแต่มันก็เหมือนกับยังไม่จบสักทีเดียวนะคุณน้าจริงๆผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์คือถ้าเป็น Facebook นี่ก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะฮะเพราะว่าจริงๆอ่ะล่าสุดเนี่ยมันเหมือนจะออกมาดีเนาะล่าสุดฮังการีเนี่ยมันได้ผู้นำคนใหม่นะครับที่ชื่อคุณโอบานเนี่ยคนนี้เนี่ยก็เป็นสายโปรรัสเซียโปรปูตินเลยนะปูตินแบบโปรปูตินจ๋าๆเลยเพราะมันฮังการีเก่าเมื่อก่อนมันก็อยู่เป็นสหภาพโซเวียตใช่ไหมคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไปเอาข้อการมันใช้รูปที่ละมันเลยใช่คือผมว่าอาจจะแบบเป็นโซ่ข้อการได้นะอาจจะเป็นโซ่ข้อการในการเจรจาแต่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเซเลนสกี้ก็ไม่ยอมเพราะว่าผมว่าเกมตอนนี้มันกลายเป็นเกมที่ว่าใครเหนื่อยก่อนแพ้รัสเซียก็เหนื่อยนะครับไม่ใช่รัสเซียไม่เหนื่อยแล้วรัสเซียจะเหนื่อยยิ่งขึ้นเนี่ยในตอนที่ตัวของอเมริกากับยุโรปปิดดีลเรื่องพลังงานได้คือผมจะบอกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นคือคุณเขมเห็นราคาน้ำมันลงนะมันมีอีกเรื่องนึงที่คนไม่ค่อยพูดกันคือตัวของยุโรปเนี่ยไปเซ็นเริ่มไม่ใช่เริ่มคือเริ่มเจรจาแล้วเริ่มคุยกันแล้วว่าจะนำเข้า LNG จากอเมริกานะครับก็คือแก๊สเนี่ยแหละไอ้พวกแก๊สไอ้แก๊สรถแก๊สไอ้รถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยนะฮะเริ่มมีการคุยกันว่าจะนำเข้าอเมริกาผมถึงบอกว่าเคสเนี้ยมีแต่คนถามผมนะว่าใครได้ประโยชน์ผมบอกเลยอเมริกาได้ประโยชน์แน่นอนอาวุธก็ขายได้น้ำมันก็ขายได้อีกนะครับคือแบบรวยเละเทะเลยนะฮะทั้งนั้นที่ไม่ได้ลบเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเคสนี้เสี่ยงตัวของรัสเซียเสี่ยงคือถ้าใครต่อลมหายใจให้กับตัวของยุโรปได้โดยการส่งออกน้ำมันเนี่ยแปลว่ารัสเซียข้อต่อกำอำนาจการต่อรองก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะไปพีคจริงๆคือตอนที่ราคาน้ำมันเนี่ยกลับขาลงคือทุกวันนี้ครับเราจะเห็นว่าโอเปกเนี่ยคงกำลังการผลิตแล้วไม่เพิ่มไม่ว่าจะกี่ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยแต่ถ้าเราไปแท็กตัวเลขดูดีๆนะฮะโอเปกผลิตเกินตลอด
ผลิตเกินเพดานราคาน้ำมันตลอดสมมุติบอกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันสมมุตินะฮะเกินตลอดไม่ใช่1ล้านครับ1ล้านคือมันเป็นทฤษฎีเกมนะครับมันเหมือนกับการที่บอกว่าเหมือนคุณเขมมาผมอะเป็นผู้ผลิตอยู่2รายในตลาดบอกว่าตกลงกันไม่เกิน1ล้านบาร์เรลเวลาผมผลิตเกินคุณเขมจะรู้ได้ไงไม่มีทางรู้ใช่ไหมรู้ทีคือโผล่มาในรายงานในตลาดโลกแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าถ้านะครับถ้าเนี่ยตัวทริกเกอร์ที่ทำให้ตัวราคาน้ำมันพังลงไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่ากังวลกับรัสเซียก็คือเขาอาจจะต้องเริ่มเกิดสต็อกลอสเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า เวลานั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยที่มันมาร์กที่ราคาแพงๆเนี่ยพอถึงเวลาที่มันมีปัญหาเสร็จเนี่ยผมให้นึกภาพง่ายๆก็ได้ตอนเวเนซุเอลาตอนน้ำมันแพงเนี่ยเขาก็ใช้งบประมาณแบบขาดดุลถูกไหมซึ่งตอนนี้รัสเซียขาดดุลอยู่ตอนที่น้ำมันลงเนี่ยแหละเวเนซุเอลาถึงพังนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้ภาพเนี่ยของทางฝั่งผู้ส่งออกน้ำมันก็อยู่ในจุดเสี่ยงตอนนี้ก็เลยเป็นการชักเยื่อกันสามด้านเซเลนสกี้กับปูตินนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะยืดเยื้อแน่นอนส่วนรัสเซียกับยุโรปล่ะรัสเซียกับยุโรปก็ต่อเชือกต่อการหายใจโดยการที่ยุโรปบอกว่าอ๋องั้นฉันไปนำเข้าของตัว US แต่ถามว่านำเข้าจาก US แล้วราคามันถูกลงไหมผมคิดว่ามันก็คงเป็นดีลบายดีลแหละเพราะเวลาคุณขายของในตลาดโลกที่เป็นคอมโมดิตี้อ่ะคุณก็ต้องขายที่ราคาตลาดถูกป่ะแล้วก็มีในแง่ของคือน้ำมันในเวลาเขาขายเนี่ยเขาก็จะขายในการแบบลักษณะในการที่ราคาตลาดโลกอาจจะบวกลบนิดหน่อยสเปรดลงมาใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าภาพมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละในตัวยุโรปนะครับคือถ้าเขาปลดล็อกตรงนี้ได้นะแทบไม่ต้องงอรัสเซียเลยผมเลยคิดว่าตอนนี้ถ้าเราดูข่าวในไทยเนี่ยบางคนก็บอกเอ้ยให้ยุโรปมันอะไรนะเชียร์กันว่าให้ยุโรปมันขาดใจตายไปเลยนะไม่มีน้ำมันใช้ไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วคือต้องบอกว่าประเทศเขาเนี่ยผู้นำเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วไม่แก้ไขอ่ะคุณจะอยู่ไม่ครบเทอมคุณจะโดนเอาออกทันทีนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมันก็วิ่งเต้นกันอยู่นะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักๆนะครับที่ทางยุโรปเนี่ยถ้าปลดล็อกตรงนี้ไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นอ่ะยุโรปฟื้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวเลยที่กดดันนะฮะแล้วก็ต้องรีบแก้ปัญหาเนี้ยให้ทันก่อนเดือน6ซึ่งเหลือเวลาอีก3เดือนนะ 2-3 เดือนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเวลาที่เยอะพอสมควรนะแล้วหลายคนก็อยากส่งออกน้ำมันนะฮะตัวนี้ก็คิดว่าเป็นตัวนึงที่จะช่วยได้นะครับแต่น่าจะยืดเยื้อคุณเขมผมให้ยาวถึงเดือน6เลยเรื่องของการเจรจาคืบหน้าน้อยมากยืดเยื้อครับเพราะว่ามันก็เหมือนมีความพยายามที่จะลุกเข้าไปอีกนะรัสเซียก็เหมือนกับมันช่วงที่มันหยุดไปในช่วงนี้มันเหมือนเป็นการพักกำลังนะแล้วก็มันก็มีข่าวว่าเริ่มเดินหน้าต่อในแง่การเมืองเนี่ยครับผมไม่มีโอกาสได้ไปนั่งดูสมัครข่าวของเยอรมันนะครับเขาไปสัมภาษณ์คนที่โอลิการ์ชเขาเรียกว่าโอลิการ์ชใช่ไหมที่มันเป็นพวกอารมณ์เหมือนแบบ Godfather ของรัสเซียคนนี้เคยเป็นเศรษฐีน้ำมันเก่าของรัสเซียนะฮะแล้วปรากฏว่าไปทำอะไรวิจารณ์อะไรปูตินไม่รู้โดนจับไปขังคุกอยู่10ปีแล้วเขาก็รีภัยไปอยู่อังกฤษนะฮะคนนี้เขาก็เลยมีให้สัมภาษณ์สื่อเยอรมันเป็นภาษารัสเซียนะฮะผมก็นั่งฟังอยู่ประมาณคลิปประมาณ20นาทีสำนักข่าว DW นะครับตัวนี้ลองไปนั่งดูได้นะฮะแกบอกว่าตัวปูตินเนี่ยพยายามหาทางลงคือเกิดแต่ก็ต้องฟังหูให้หูนะเพราะว่าคนโดนปูตินขังมา10ปีอ่ะแต่คือผมว่ามันเมคเซนส์เขาบอกว่าการที่รัสเซียเนี่ยออกจากถอยจากเคียฟแล้วไปเข้าตัวของดอนบาสเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าปูตินกำลังหาทางลงเพราะว่าตอนนี้คะแนนเสียงของปูตินในตัวของรัสเซียเนี่ยขึ้นสูงมากคิดง่ายเหมือนซูเปอร์โพลบ้านเรานะฮะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตัวเนี้ยถามว่าทำไมปูตินถึงจะต้องไปดอนบาสแล้วบอกไปช่วยกำลังปลดปล่อยตรงนู้นผมจะบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดแรกเลยด้วยซ้ำที่ปล่อยให้รัสเซียเนี่ยยกกำลังทหารข้ามชายแดนเข้ามานึกออกไหมคือเขาโปรรัสเซียอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องส่งทหารกลับไปนะฮะคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเศรษฐีคนนี้ก็บอกว่าเอ้ยในแง่ของการที่เขาปล่อยกลับไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเขาต้องการที่จะเรื่องของเคลมผลงานว่าเนี่ยฉันไปบุกยูเครนแล้วฉันได้อะไรกลับมาบ้างติดไม้ติดมือกลับมาตรงนี้ผมว่าเป็นเซนติเมนต์ที่ดีอย่างนึงนะครับเพราะว่าตัวของปูตินเนี่ยพยายามจะหาและติดไม้คือเหมือนแบบไปได้ของฝากกลับบ้านตัวนี้ก็มีส่วนหนึ่งละที่ผมคิดว่าเขาพยายามหาทางลงอยู่นะฮะก็คิดว่าเป็นภาพนึงแหละที่ตัวปูตินเนี่ยเริ่มถอยนะครับแล้วก็ถ้ายังคุณเขมต้องคิดถึงภาพเวลาคุณส่งทหารไปรบเนี่ยอาหารก็ต้องจ่ายเงินในประเทศก็ต้องใช้ใช่คือเหมือนนะคุณบริหารประเทศเพิ่มอีกประเทศนึงเนี่ยแล้วคำถามคือมันจะสายป่านจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยแม้กระทั่งเฟดเองนะครับประกาศนะครับแบนเรื่องของเทชชูรี่ก็คือไม่ให้ลงทุนในตัวของเทชชูรี่ยุโรปไอ้ตัวของรัสเซียพอไม่ให้ลงทุนของรัสเซียเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวบอลเนี่ยมันก็โดนทิ้งนะครับทิ้งไปเยอะมากนะตัวนี้ก็ตัวรัสเซียก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับคือถ้าจะบอกว่าไอ้แกต้องมาซื้อน้ำมันกับฉันมันก็ไม่ใช่เสมอไปมันก็ไก่อะไข่ใครหมดแรงก่อนก็ล้มไปแต่คือผมเชื่อว่ารัสเซียคนที่จะช่วยได้มีจีน
นะเพราะฉะนั้นถ้าจีนโดนล็อกไว้ด้วยอเมริกาเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีสายป่านต่อได้เนี่ยถามว่าอินเดียได้ไหมอ่ะอินเดียก็ตอนนี้ก็งบประมาณขาดดุลอยู่ของตัวเองก็ลำบากอยู่นะฮะแล้วต้องนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเป็นต้องเรียกว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตคนเดียวที่ช่วยตัวของรัสเซียอยู่นะครับซึ่งถ้าอเมริกาเนี่ยไม่รู้จะกดดันอินเดียท่าไหนนะฮะตัวของรัสเซียก็อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงได้คือมันอาจจะเป็นแบบเหมือนจับกดน้ำนะแบบกดแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องระวังราคาน้ำมันเนี่ยเป็นคีย์หลักเลยครับผมเนาะก็ดูแล้วมันก็มีความยืดเยื้อเนาะแต่เราสังเกตว่าตั้งแต่1เดือนกว่าๆที่ผ่านมานะคุณนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนะเกมการต่อรองของฝั่งนี้ดูเหมือนจะได้เปรียบอันนี้กลับเริ่มกลับมามีประเด็นที่ต้องกดดันแล้วนะก็เป็นประเด็นเรื่องนึงนะยูเครนกับรัสเซียต้องจับตาดูให้ดีนะครับช่วงบ้านเราจะหยุดสงกรานต์ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่แน่นอนว่าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยเรื่องนี้มันจะมีผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามการลงทุนให้ดีนะครับนี่ก็เป็นภาพของการลงทุนในต่างประเทศที่คุณอะฟันธงกันให้วันนี้นะครับก็ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตลาดหุ้นจีนรวมไปถึงภูมิภาคอีกหลักๆก็คือประเด็นที่ต้องติดตามก็คือยูเครนรัสเซียเนาะอันนี้ต้องติดตามให้ดีนะครับก็นี่ก็เป็นรายการของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้านะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารการลงทุนจาก KTVSC ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณอะมากนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนนะครับในการลงทุนต่างประเทศครับก็เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม